สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆของวันที่9นะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 7:06-7 นาทีได้แล้วแหละนะเนี่ยพอเพิ่งเลิกงานนะแล้วบรรยากาศหนาว4องศาควันออกปากกันเลยทีเดียวไม่รู้ใครเห็นบ้างไหมนะออกเบาๆเห็นเพื่อนที่ทำงานกะเช้าก็บอกว่าเมื่อเช้านี้นะตื่นมานะเขาไม่ได้เตรียมตัวไว้ว่าอากาศมันจะเย็นขนาดนี้ที่ทำใหไอ้น้ำที่เกาะอยู่หน้ากระจกอ่ะมันเป็นน้ำแข็งเขาไม่ได้เตรียมตัวไว้ว่าจะต้องเผื่อเวลาที่มาขูดน้ำแข็งออกไงก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยนี่เพิ่งจะเดือนกุมภาเองเอ้ยไม่ใช่กุมภาเดือนตุลาเองแล้วยังไม่ได้เข้ากลางเดือนด้วยนะอะไรมันจะหนาวได้ขนาดนี้แล้วแล้วอย่างพวกน้าที่ทำงานกะดึกเนี่ยร่างกายมันเพลียมากอยู่แล้วพอตอนเช้าเนี่ยมันก็จะหนาวมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะวันนี้มีคนร่วมเดินทางเยอะอยู่ที่ป้ายรถเมย์ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเจอกันจ้ะมื้อเย็นของน้าวันที่9จ้ะเดี๋ยวนี้เขาสั่งพิซซ่ามานะซึ่งถามว่าพิซซ่าอะไรนั้นน้าไม่รู้เอาเป็นว่านั่นน่ะเท่าที่เห็นเลยคือน้าน่ะไม่รู้จักชื่อพอเพิ่งตื่นมานะเขาก็สั่งมาแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีพวกโอลีฟพวกผักอะไรใดๆแล้วก็มีเป็นคล้ายๆหมูแฮมอ่ะอันนี้ก็มีพวกเห็ดจำปายงอย่างไรนะค่ะต้องไปกินมื้อเย็นของน้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวว่าจะต้องรีบอีกนะด้วยว่า เดี๋ยวต้องไปทำงานอ๋อแล้วก็พิซซ่าที่นี่ก็จะมีพิซซ่าสลัดนะมันน่าจะมีแค่เฉพาะที่สวีเดนหรือมั้งน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ประเทศอื่นมีไหมมันก็จะเป็นผักกะหล่ำปีที่เขามาทำเป็นสลัดแล้วมีรสชาติออกเปรี้ยวๆจ้ะนะเดี๋ยวนะเนี่ยกินพิซซ่าด้วยกันกับโค้กมันจะเข้ากันได้ดีเห็นทิ้งได้เวลาไปทำงานแล้วจ้าวันนี้ใส่หมวกไปด้วยเมื่อวานนี่ไม่ได้เอาหมวกไปเมื่อเช้าโคตรหนาวหนาวจนเจ็บหัวอย่างที่น้าบอกนะแบบความที่มันเย็นจนเกินไปอ่ะต่อให้ใส่หูดของเสื้อแจ็คเก็ตนะก็ยังหนาวอยู่ดีวันนี้เอาหมวกไปด้วยแล้ววันนี้นะก็หนาวนี่แหละตอนเย็นเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่11-12มั้งแต่เมื่อเช้าอย่างที่น้าบอกเลยเมื่อเช้ามันอยู่ที่4ไงแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เลิกงานตอนเช้าเนี่ยมันจะเย็นจนเกินไปอีกหรือเปล่ายังไม่รู้ไงแล้ววันนี้พระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วนะนี่เต็มดวงมา 2-3 วันแล้วนะนั่นดวงนั้นเลยพระจันทร์จะถึงบ้านแล้วจ้ารอรถเมล์อยู่นะดูใบไม้ที่เปลี่ยนสีกำลังสวยเลยไปถึงบ้านแล้วจ้าจะเล่าให้ฟังเพิ่งเห็นในเฟซบุ๊กกลุ่มของที่แถวบ้านเนี่ยจ้ะเมื่อคืนเนาะน่าจะสักประมาณ5 ทุ่มได้ไหมอ่ะเพราะว่าเห็นว่าเขาลงไปเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้วแล้วตอนนี้มันเอ้ยป่านนี้8 ชั่วโมงแล้วพ่อน้าเนี่ยได้ดูตอน6 โมงเช้านะไฟไหม้ไม่ไกลจากบ้านน้าเลยอย่างบ้านน้าอยู่แถวนี้ใช่ไหมของเขาที่ไหม้อ่ะอยู่ด้านล่างลงไปไม่รู้ว่าจะเห็นจากทางบ้านน้าไหมนะหรือว่าถ้าเกิดจะไปดูจริงๆเนี่ยต้องเดินไปทางโน้นหรืออะไรเงี้ยเวลาไฟไหม้อย่างนี้นะมันก็น่ากลัวนะ
แต่เพียงแต่ว่าในความน่ากลัวในก็ยังว่านาแกงโชคดีคือที่บ้านอพาร์ตเมนต์ที่อยู่เนี่ยไม่ได้เป็นตึกหลายชั้นมันมีอยู่แค่3ชั้นแค่นั้นเองแต่ก็เคยคิดเอาไว้อยู่แหละว่าถ้าเกิดไฟไหม้แถวที่บ้านจริงๆเนี่ยตัวเองจะทำยังไงคือถ้าเกิดว่ามันไหม้อยู่ตรงบันไดหรืออะไรเงี้ยมันก็วิ่งยากไงเพราะมีทางขึ้นทางลงอ่ะทางเดียวก็เลยว่าคิดเอาไว้นะว่าแค่3ชั้นคงไม่กระโดดหรอกถ้ามีเวลาก็คงจะหาผ้าปูที่นอนผูกๆเอาแล้วโรยตัวลงมานี่ดูหนังมากไปใช่ไหม คือที่บ้านน่ะไม่มีถังดับเพลิงแต่ที่บ้านน่ะมีบรานฟิลมีมันไม่ใช่เป็นผ้าหรอกที่เขาเอาไว้แบบทุบไฟให้มันสงบลงได้อะแบบเอาตีๆอย่างเงี้ยนาก็อธิบายไม่ถูกแต่แบบนั้นน่ะมีอยู่แต่ด้วยว่าถังดับเพลิงอ่ะไม่เคยได้ซื้อเอาไว้คุยด้วยกันกับเพื่อนอยู่บอกกับเพื่อนให้ฟังว่าเนี่ยเธอไฟไหม้แถวบ้านฉันอ่ะเขาเลยบอกว่าบ้านเขาอ่ะมีถังดับเพลิงบอกนาเลยว่าฉันอ่ะเคยสนใจที่จะซื้ออยู่แหละว่าอยากจะมีเอาไว้ที่บ้านสักอันถังเล็กๆอ่ะถังแบบขนาดกำลังพอดีหรืออะไรเงี้ยน่าจะไหม้ตรงนู้นเห็นเขากั้นทางเอาไว้ด้วยนะนั่นแหละแต่ทีนี้ก็เลยถามกับเพื่อนว่าวิเธอแล้วมันอยู่อายุการใช้งานมันอยู่ได้นานแค่ไหนอ่ะด้วยว่าเราซื้อไว้ก็จริงแต่มันก็มีอายุการใช้งานของมันคือมันก็ไม่ได้แบบว่าไฟจะไหม้เลยไหมล่ะบางทีมันก็แบบว่าหมดอายุไปหรืออะไรอย่างนี้เขาก็เลยว่าว่ะมันอายุการใช้งานนานแค่ไหนเนาะคือนั่นแหละไม่รู้สิ5ปีหรือเปล่าใครรู้มั่งรู้เข้ามาบอกกันมั่งแต่ถ้าไม่เข้ามาบอกเป็นไรเดี๋ยวนะค่อยเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตเอาเพราะตอนนี้อยากรู้อะไรถามพี่กูได้พี่กูอะอากูเขาเรียกกันนะอะเดี๋ยวไงไว้เจอกันตอนเจอกันจ้ะเดี๋ยววันนี้ได้นอนน้อยนะด้วยว่าคืนนี้ต้องนอนทั้งคืนพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องไปพาเนียริงดอกก็คือไปอะไรกับที่ทำงานนั่นแหละนักอธิบายไม่ถูกมื้อเย็นของน้าวันนี้จะเป็นหอยทอดนะด้วยว่ากลับไปดูรูปเก่าๆของตัวเองไงเวลาตอนทำคลิปหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยยังอยากกินหอยทอดอยู่อ่ะก็เลยเป็นหอยทอดนะมีก็มีหอยนางรมแล้วก็มีกุ้งมาแซมด้วยนะด้วยว่ามันเป็นหอยแมงภู่นิวซีแลนด์ตัวมันก็จะใหญ่ไงแล้วทีนี้แต่มันจะเยอะจนเกินไปนักก็เลยผสมกุ้งไปด้วยนะแล้วนี่ดูหนังอยู่ดูละครอยู่ติดละครงอมแงมไปเรื่อยสาบซ่อนรัก